ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรชัดเจนชัดแจ้งครับเมื่อวานนี้ที่ศาลฎีกานะฮะแผนกคดีเลือกตั้งก็ได้มีคำพิพากษาในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตที่จังหวัดจันทบุรีหลายคนก็สงสัยว่าเมื่อวานนี้ทำไมไม่เป็นข่าวคึกโครมแน่นอนครับเมื่อวานนี้มีข่าวให้ทำข่าวมากมายไม่ว่าข่าวของพิธีกรชื่อดังสุรยุทธ์นะครับที่ศาลฎีกาได้พิพากษาลงโทษตัดสินนะฮะจำคุก6ปี24เดือนแล้วก็ยังมีคดีที่ดร.ณัฐพรตัวประยูรนะไปยื่นร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ก็มีการพิพากษาส่วนตัวผมเองเป็นประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคไทยรักธรรมเมื่อวานนี้ก็ไปฟังคำพิพากษาในฐานะผู้สังเกตการและก็ผู้มีส่วนที่เสียตามรัฐธรรมนูญแน่นอนครับศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งคุณชาติชายวรพิพัฒน์ผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากว่าในการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่10มีนา2562คุณชาติชายได้กล่าวข้อความอันเป็นเท็จใส่ร้ายป้ายสีผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแน่นอนครับศาลได้พิจารณาพิเคราะห์พยานหลักฐานต่างๆทั้งฝ่ายผู้ร้องซึ่งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งและก็ทางฝ่ายผู้คัดค้านนะครับคือคุณชาติชายวรพิพัฒน์ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วว่ามีการไปหาเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีการกล่าวอ้างจริงแน่นอนครับเมื่อมีการหาเสียงแล้วมีประเด็นปัญหาต้องมีชัยว่าค่อยคำที่คุณชาติชายนะครับได้กล่าวปาศัยหาเสียงกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นการใส่ความคุณยุคนซึ่งเป็นผู้สมัครและเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หรือไม่เนื้อความนะผมจะไม่นำมาพูดแต่ศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้วยืนยันชี้ชัดว่าเป็นการใส่ความและทำให้คะแนนนิยมของคุณยุคนนั้นเสียไปถึงแม้คุณยุคนจะไม่ได้รับเลือกตั้งนะฮะผู้ที่รับเลือกตั้งนั้นถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็คือส.ส.จารึกนะครับสีอ่อนก็เป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนะฮะประมาณ 28,000 แต่คุณยุคนนี้ได้ประมาณ 27,000 ส่วนคุณชาติชายที่ถูกร้องนะฮะได้คะแนนอยู่ที่ 19,220 คะแนนนะครับแน่นอนครับหลังจากมีการเลือกตั้งคุณยุคนก็ได้ยื่นคำร้องต่อกกต.ว่าการกระทำของคุณชาติชายนั้นเป็นเหตุทำให้คุณยุคนแพ้คดีโทษทีฮะแพ้การเลือกตั้งเป็นการทำลายคะแนนนิยมของคุณยุคนหลังจากกกต.ได้รับคำร้องเรียนก็มีการสืบสวนสอบสวนนะฮะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนของกฎหมายกกต.จังหวัดฮะสอบสวนแล้วส่งมายังกกต.กลางกกต.กลางก็เห็นด้วยว่าการกระทำดังกล่าวของคุณชาติชายเป็นกรณีขัดต่อบทบัญญัติฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561มาตรา73นะฮะวรรคแรกวงเล็บ5ในกรณีใส่ความผู้อื่นได้รับความเสียหายและก็มีความเห็นนะฮะโดยสรุปของคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางให้ยื่นคำร้องเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตามมาตรา138นะฮะและก็138นี่เป็นกรณีที่มีการเลือกตั้งและประกาศผลเลือกตั้งแล้วถ้าปรากฏข้อได้จริงว่ามีผู้สมัครนะฮะรายใดกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอันเป็นเหตุทำให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็ให้อำนาจยื่นต่อศาลฎีกาแน่นอนครับกกต.ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาตามมาตรา138และศาลฎีการับคำร้องไว้พิจารณาก็ให้ทางฝ่ายผู้ร้องคือกตนำพยานหลักฐานไต่สวนต่อศาลและให้ทางฝ่ายผู้คัดค้านนะฮะคืออดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นำพยานหลักฐานเข้าให้ปากคำให้การต่อศาลเบิกความต่อศาลทั้งสองฝ่ายเมื่อวานนี้ฮะวันที่21ก็มกราคม2563ศาลฎีกาได้อ่านคำพิพากษาในคดีดังกล่าวนั้นเป็นคดีอาญาหมายเลขดำรอตอนะฮะเลือกตั้งที่131/2563ศาลฎีกาได้พิจารณาหลักฐานแล้วพิพากษานะครับให้เพิกถอนสิทธิ์
การเลือกตั้งของคุณชาติชายผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และก็วิจัยว่าการที่คุณชาติชายได้ไปกล่าวถ้อยคำใส่ความหรือใส่ร้ายคุณยุคนซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรคพลังประชารัฐนั้นเป็นการทุจริตการเลือกตั้งแน่นอนครับถ้าหากศาลฎีกาวิจัยประเด็นนั้นดังกล่าวแล้วก็เป็นเหตุทำให้คุณชาติชายถูกเพิกถอนสิทธิ์10 ปีนะฮะส่วนจะถูกดำเนินคดีอาญาหรือไม่นั้นแน่นอนครับก็เป็นกรณีตามมาตรา158นะฮะที่คุณชาติชายก็ต้องไปลุ้นต่อว่ากกต.จะยื่นฟ้องเมื่อไหร่ยังไงแน่นอนครับข้อเท็จจริงในคดีที่ศาลฎีกาวิจัยแล้วกกต.ก็ต้องยึดหลักแล้วก็นำไปดำเนินคดีอาญาต่อส่วนคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งเมื่อคะแนน 19,200 กว่าคะแนนของพรรคปฏิปัตย์เป็นคะแนนที่ได้มาโดยมิชอบศาลวินิจฉัยชัดเจนนะครับว่าเป็นการทุจริตการเลือกตั้งและเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและคะแนนที่ได้มาเป็นคะแนนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ทำให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่อย่างเดียวครับวันนี้ต้องดำเนินการคำนวณสัดส่วนนะฮะการจัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อเสียใหม่ทั้งหมดนะฮะคะแนน 19,200 กว่าคะแนนของพรรคปฏิปัตย์จะไม่สามารถคงอยู่ต่อไปได้ตามมาตรา131นะวรรคแรกเป็นกรณีแบ่งเขตและให้มีการเลือกตั้งใหม่กรณีทุจริตวรรค2เป็นกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้รับเลือกตั้งแต่กระทำการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายนะครับและเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนสิทธิ์คะแนนที่พรรคมีการนำไปจัดสรรคำนวณจำนวนสมาชิกจะไม่สามารถคงอยู่ก็ต้องสูญสิ้นไปก็หมายความว่าคะแนน 19,200 คะแนนของพรรคปฏิปัตย์ต้องถูกตัดทิ้งไปกกต.มีหน้าที่อย่างเดียวคือเวลานี้นะครับต้องคำนวณสัดส่วนจัดสรรบัญชีรายชื่อส.ส.ทั้งหมดแบบใหม่นะฮะคือใหม่ทั้งหมดนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่กกต.นะฮะวันนี้ท่านต้องดำเนินการคำนวณใหม่นะครับในกรณีที่มีการเลือกตั้งแทนนะฮะส.ส.พรรคเพื่อไทยที่บอกว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้งที่เขต8เชียงใหม่ถ้าจำไม่ผิดคุณสุรพลนะครับหลังจากมีการเลือกตั้งเสร็จก็มีการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ก็เช่นเดียวกับวันนี้ต้องมีการคำนวณใหม่ถ้าหากคำนวณใหม่แน่นอนครับก็พรรคที่เคยได้เป็นส.ส.แล้วก็หลุดพ้นไปก็มีพรรคหนึ่งพี่น้องประชาชนคงจำได้นะครับคือพรรคไทยรักธรรมคุณพีรวิทย์นะฮะหัวหน้าพรรคเนี่ยได้เป็นส.ส.ประมาณ 2-3 วันเนี่ยครับหลังจากนั้นก็หลุดจากส.ส.แต่คราวนี้นะครับถ้าหากมีการคำนวณใหม่ผมได้ใช้วิธีการคำนวณของกกต.มาศึกษาและคำนวณแล้วปรากฏว่าคุณพีรวิทย์จะกลับมานะฮะจะกลับมานะครับจะกลับมาเป็นส.ส.อีกรอบนึงและพรรคปฏิปัตย์จะหลุดไปอีกคนนึงนะฮะคนที่หลุดถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็คนที่จะเข้ามาแทนคุณกรนะคุณกรที่มีลาออกจากสมาชิกพรรคแล้วก็ให้ส.ส.สิ้นสุดลงนะครับคนนั้นจะต้องพ้นแต่วันนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะต้องนำบทบัญญัติมาตรา131วรรค2มาใช้โดยเร็วนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่ทางคณะกรรมการการต้องดำเนินการนะฮะถ้าหากล่าช้าหรือเพิกเฉยจะไปบอกว่าการกระทำกรณีมาตรา173วงเล็บ5นั้นเป็นการทุจริตหรือไม่อย่างไรนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าศาลฎีกาได้วินิจฉัยโดยชัดแจ้งเมื่อวานนี้คุณธนาเทพนะฮะรักษาการผู้อำนวยการของกกต.ที่มีหน้าที่ในการไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก็ได้คัดถ่ายนะฮะคำพิพากษาศาลฎีกาและศาลฎีกาได้รับรองสำเนาความถูกต้องให้แล้ววันนี้คุณธนาเทพก็มีหน้าที่ในการที่จะรายงานไปยังเกียรติเสียกกต.โดยด่วนและก็ต้องดำเนินการคำนวณ นะฮะถ้าหากล่าช้าไปมันก็ทำให้พรรคการเมืองหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะได้กลับเข้ามาเป็นส.ส.นั้นเสียโอกาสถ้าล่าช้าไป3วัน5วัน7วันเป็นเดือนเนี่ยแน่นอนครับอาจจะโดนอาญา157นะฮะเพราะว่าละเว้นหน้าที่เมื่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญบอกชัดเจนว่าถ้าหากศาลฎีกาได้เพิกถอนสิทธิ์และวินิจฉัยว่าบุคคลที่ถูกร้องนะฮะทุจริตการเลือกตั้งมีประเด็นเดียวที่กกต.ต้องดำเนินการคือตัดคะแนนของพรรคที่มีการทุจริตออกและก็คำนวณใหม่เดือนนี้ก็ฝากถึงกกต.นะฮะต้องรีบดำเนินการตัวผมเองในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคไทยรักธรรมก็ออกมาพูดมาคุยและมีหน้าที่ในการที่จะส่งหนังสือเร่งรัด
ให้ท่านดำเนินการตามมาตรา131วรรค2พี่น้องประชาชนมาตรา131วรรค2นั้นเป็นกรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา131วรรค2เป็นกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับเลือกตั้งนะฮะแต่ถูกร้องว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและศาลฎีกาพิพากษาว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งจริงและถูกตัดสิทธิ์และคะแนนที่พรรคการเมืองนั้นๆเอามารวมก็จะสูญไปพี่น้องครับนั่นคือข้อที่จริงเกิดขึ้นจริงในทางการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่และอำนาจที่พี่น้องประชาชนคนอยากเป็นนักการเมืองแสวงหาคืออำนาจปกครองประเทศการที่พี่น้องประชาชนจะมอบอำนาจให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใดต้องศึกษาความเป็นมาและนโยบายพรรคให้ดีและถ่องแท้ถ้าหากเลือกไปแล้วไม่เป็นดังที่ประสงค์หรือดังที่มีการปราศรัยหาเสียงอาจทำให้เสียใจหรือไม่พอใจก็ต้องยอมรับในมติของตัวเองที่เลือกเขาไปแล้วก็ต้องรอฮะรอมีการเลือกตั้งใหม่วันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคไทยรักธรรมก็ฝากถึงกกต.นะฮะว่าท่านต้องรีบดำเนินการถ้าหากเพิกเฉยท่านอาจจะเป็นจำเลยก็ได้ไม่ได้ขู่นะฮะพูดเล่นๆนะบุญถาวรก็ออกมาพูดสไตล์นี้อยู่แล้วถ้าหากว่าเจ้าที่รัฐหรือว่าหน่วยงานไหนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายผมก็มีหน้าที่ในการที่จะไปเร่งรัดถ้าหากเร่งรัดแล้วยังเพิกเฉยมีเจตนาพิเศษกลั่นแกล้งพรรคการเมืองหรือบุคคลอื่นก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายหรือทนายความซึ่งเป็นผู้นำมติชนต้องนำเรื่องดังกล่าวนั้นขึ้นสู่ศาลพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่ทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตำนานถูกเล่าขานไปยังชั่วลูกชั่วหลานคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ ทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภู
ถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล